วันนี้ท่านนายกครับ อย่าไปว่าถึงราษฎรเลยเอาข้าราชการของท่านนั่นแหละมีกระทรวงไหนที่ไม่ติดหนี้บางทีผมนั่งรถทัวร์กับยศธรนะนั่งรถทัวร์เห็นไอ้เขียนไอ้ท้ายรถสิบล้อเนี่ยจะมีวลีใช่ไหมก็จะมีบางแห่งไม่รู้เขียนยังไงเช่นว่าเกิดเป็นครูไม่กู้แต่ระเบิดกู้เงินระเบิดไม่กู้จริงๆนะอย่าว่าแต่คุณครูเลยครับกระทรวงอื่นก็เหมือนกันเราไปกันกู้สิแม่ค้าในตลาดบ้านผมเนี่ยอ๋อไทยมูลกุลชุมยศทองบ้านผมนี่แหละ120ต่อวันกู้ไม่กู้ตายลูกเดียวครับเพื่อชีวิตรอดในวันนั้นณวันนี้ประชาชนเต็มไปด้วยหนี้นะครับเอานั่งด้วยกัน3คนใครไม่มีหนี้ยกมือขึ้นดิเอารวมตากล้องด้วยก็ได้ไอ้เอกเขาสัมภาษณ์ไม่เป็นไรถ้ามันมีครอบครัวนี่เกาหูนะผมไม่ได้ยกขณะท่านประยุทธ์จะเปรียบเปรยว่าทหารก็ยังติดหนี้ทหารเกณฑ์นั่นน่ะพูดง่ายๆสมบูรณ์นะรัฐบาลที่มาทั้งหมดเนี่ยคุณเคยได้ยินรัฐบาลขอบคุณประชาชนที่ใช้หนี้กันหมดมีไหมไม่เคยรัฐบาลพยายามหาแหล่งเงินกู้ให้มีใช่ไหม รัฐบาลพยายามลดหนี้ดอกเบี้ยเงินกู้ให้ประชาชนทั้งประเทศเป็นลูกหนี้หมดเลยถ้าสีทำยังไงผมว่าอะไรนะคำว่าพักหนี้คำว่าพักหนี้ก็คือลูกหนี้ไม่มีปัญญาที่จะจ่ายครับก็ไปเล่นหนี้ไม่ได้หายพักหนี้แล้วผลที่สุดแต่พักหนี้ดอกเบี้ยมันเพิ่มทุกวันนะใช่ครับดอกอะไรเนี่ยจะบานเท่าดอกเบี้ยนั่นแหละสินอนเฉยมันก็ขึ้นเรื่องนี้การกู้นะอาจารย์ง่ายมากนะครับตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ของธนาคารพาณิชย์เนี่ยนะครับวิ่งหาเลยนะใครจะกู้ใครจะกู้มาเลยแล้วก็ตอนนี้ถ้ากู้ในเมื่อแสนนึงขึ้นไปบางทีต้องมีคนค้ำสมัยก่อนเดี๋ยวนี้เนี่ยกู้3คนก็ค้ำกันเองใน3คนเนี่ยได้แล้วหมุนเป็นหนี้อยู่นั่นแหละสมัยก่อนเอาธนาคารเอาที่ดินเดี๋ยวนี้ที่ดินก็อยู่ในธนาคารแล้วก็เอาคนกับคน3คนกู้ด้วยกันคนละแสนอาจารย์แล้วก็ค้ำกันเองนี่แหละได้นะครับแต่ต้องยอมรับความจริงนะท่านผู้ชมนับวันนี้นี่จะอันดับที่14ของโลกมั่นคงอะไรก็ช่างเถอะแต่คนไทยเนี่ยพูดตรงไปตรงมาติดหนี้มากจริงๆขนาดตัวแทนเกษตรกรนะคุณอุบลศักดิ์อดีตสสนะลพบุรีนะอุบลศักดิ์บนหลวงงามบอกว่าสมบูรณ์ผมจะทำจดหมายถึงนายกประยุทธ์ให้เลิกหนี้เกษตรกรจะเซ็นกับผมไหมพูดเป็นเด็กขายมันไม่ได้พูดเป็นม้าวิ่งไม่ได้นี่เยอะจริงๆแล้วยกจากไหนนะครับยกในการเอาเงินเขาภาษีกรนั่นแหละไปใช้หนี้แทนหมดไม่แล้วนี่เป็นหนี้อยู่สัก 7,000 คนประชากรตั้ง60ล้านเป็นผู้ใช้หนี้เฉพาะหนี้เกษตรกรนี่ที่ท่านอุบลศักดิ์เล่าให้ผมฟังนะผิดถูกก็ว่าอย่าว่ากันนะไม่น้อยกว่า 400,000 ล้านผมว่าบางท่านก็นะกู้ผ่านบางท่านก็พูดเถอะนะคนเราบางคนอย่าโกรธกันบางคนเงินพอมีแต่ก็เปิดช่องให้กู้ตามสิทธิ์เหมือนไอ้ซื้อรถเนี่ยฮะแต่ก็ส่วนน้อยแต่ส่วนใหญ่ก็บางคนคำว่าบางคนไม่ส่วนมากไม่มากจริงๆอ่ะก็แย่ไงฮะมันเราจะไม่ได้ยินว่ารัฐบาลบอกขอบคุณประชาชนแล้วจะอู้ใช้หนี้กันหมดแล้วอย่างนี้มีแต่รัฐบาลกำลังหาแหล่งเงินกู้ผมจึงหวังว่าหวังอย่างมากไอ้ตอนที่ท่านประยุทธ์ไปปฏิวัตินะผมหวังว่าถ้าจะใช้อำนาจของท่านนี่แหละยึดบ่อน้ำมันในเมืองไทยเป็นของรัฐบาลเลยแต่ท่านก็ยังไม่มีใครเขียนให้ท่านข้างๆท่านกำลังค้าน้ำมันอยู่เดี๋ยวที่กำลังข้างๆท่านก็กำลังไงจะตั้งรัฐบาลแห่งชาติให้ท่านเป็นนายกต่ออีก4ปีเหมือนกันฝันสลายต้องลงเอาอย่างไรกันแน่อ้าวไม่ต้องพูดอะไรมากคุณสมบูรณ์ฮะแล้วพักก่อนวันนี้เมื่อวานนี้สนชก็ถอดถอนใครไม่ได้สักคนก็ผมไม่เคยฝันนะผมรู้ก็เที่ยวก่อนก็ถอดสวยังไม่ได้ถอดไปได้หรอกสวไม่กี่คนนึกมาถอดสสมันจะได้ยังไงมาตรฐานเดียวกันรองดองแต่ว่าในใจของประชาชนคนไปประชุมยังไม่ครบเลยถามว่าในใจของประชาชนเนี่ยผิดหวังไหมเขาด้านนั้นแหละประชาชนรู้จักว่าใครเป็นอะไรยังไงใช่ไหมเขาเป้าหมายวันนี้ที่คสช.มาก็คือว่าจะให้มันล้างบางคนชั่วไม่ได้ว่าสสนะ
ล้างบางคนชั่วกันซะหน่อยเถอะเขาบอกคนชั่วมีทั้งนักการเมืองมีทั้งข้าราชการหมดแล้วครับหมดแล้วครับพ่อค้าธุรกิจก็มีพระสงฆ์องค์พระเจ้าแล้ววันนี้ประชาชนรู้แต่ณวันนี้เนี่ยสภามองไม่มีใครผิดเลยกลัวกันหรือเปล่าไม่มีใครผิดเลยคิดแต่ว่าทำยังไงตัวเองจะได้อยู่ต่อคิดแค่นั้นเองแล้วทำอะไรกันทำอะไรกันไม่ได้เลยก็ทำให้เรามองว่าเสียดายไหมเสียของไหมเสียของผมปลาอะไรเอ่ยแพงที่สุดปลาปลาอะไรแพงที่สุดไม่ยอมได้จริงปลาขยะไม่ลงถังถ้าจะไปเก็บก็ไม่รู้จะล้างมือที่ไหนใช่ไหมไม่คุณปลาขยะไม่ลงถังปรับ 2,000 นะครับขยะรกเออจริงๆแพงไหมแพงถ้าเป็นสิงคโปร์เลย 5,000 นะเห็นไหมฮะนี่บ้านเรา 2,000 แค่บุรีนะคุณก็เห็นไอ้มดเอ็กมดอะไรที่เด็กชอบไรเดอร์มดเอ็กมดอาร์แมนเลยเนี่ยหัวใหญ่อยู่นะอะไรใหญ่กว่ามดเอ็กตำรวจมด XL พักกันสักครู่ครับครับที่4แล้วช่วงที่4นะครับครับเดี๋ยวผมถามอะไรสนุกๆหน่อยคุณเคยเห็นบรรดานกทั้งหลายใช่ไหมเมื่อเชิญผมไปที่แห่งหนึ่งเข้ามาให้ดูนกที่มันแปลกกว่าใครก็เพื่อนเลยปากมันก็ปฏิตีนมันก็ต้องไปอย่างนี้ใช่ไหมแต่นกเนี่ยปากมันอยู่ใต้เท้าปากอยู่ใต้เท้าแล้วก็ปีก ปีกก็อยู่ใต้เท้าปีกคิดแต่ใต้เท้าปากก็อยู่ใต้เท้าปีกก็อยู่ใต้เท้านกประเภทหนึ่งแต่ดูแล้วก็น่าสงสารทายสินกอะไรนกอะไรนกถูกช้างเหยียบทายจริงๆดิ ให้ที่ครับไม่รู้จริงๆนกถูกเหยียบก็ได้ไงคนเหยียบไม่ใช่ช้างเหยียบทั้งเหยียบไม่เห็นอะไรหมดอ่ะภาษาอีสานก็มีนะภาษาอีสานก็ว่าตีนซากเหยียบปากนกอ๋อมีภาษาอีสานนี่ล่ะทุกท่านได้เค้าก็ตีนใหญ่ไปเหยียบปากนกตีนซากเหยียบปากนกมีความหมายก็ว่าเมื่อกว่าก็คือสมัยก่อนนานมาแล้วนานพศอะไรไม่เอียดไปจำพศนะประชาชนทำอะไรก็ปิดหูปิดตาไปหมดเนี่ยคนมีอำนาจใช่เหยียบนิดเดียวก็เรียบร้อยแล้วคนที่ขี้โกงเดี๋ยวพวกเขาปืนมายิงหัวเราก็เรียกว่าตีนจ้างเหยียบปากนกไม่ควรไปเล่นมันดีกว่าเดี๋ยวไม่เหยียบเอาใช่พูดถึงเรื่องช้างช้างตัวใหญ่ไหมก็มหาสมุทรแปซิฟิกใหญ่ไหมเขาบอกมหาใหญ่เสมอถ้าช้างเนี่ยมันเดินลงไปมหาสมุทรแปซิฟิกครับจะเกิดปรากฏการณ์อะไรปลาใหญ่ต่อใหญ่โอ้แต่ว่ามหาสมุทรมันใหญ่กว่าช้างมันใหญ่กว่าช้างนี่แต่มีปรากฏการณ์เกิดขึ้นเกิดช้างไม่รู้จริงๆไม่เคยเห็นนะปรากฏการณ์ก็คือช้างเปียกน้ำ เรื่องต่อไป เรียกต่อไปใช่ไหมครับคุณอยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับคุณเห็น7บูรพกษัตริย์แห่งสยามไหมที่ไปตั้งอยู่ที่เขตทหารหัวหินประจวบคีรีขันธ์น่ะผมทราบอันนี้เ ชื่อไหมผมยอมรับผมเบื้องต้นมาผมไม่ทราบเลยว่าอะไรคืออะไรไปรู้เอาวันที่แห่ราชานุสาวรีย์ไปที่ผมเพิ่งรู้ผมทราบแต่ว่าวัน วันแรกเนี่ยท่านประธานองคมนตรีของผมนะครับไปเป็นประธานท่านไปเป็นประธานนั่นแหละผมยังงงท่านมีรักกิ้มน่ารักน่ารักนะครับท่านผมนะท่านอะไรนะผมทายว่าคนที่มีอนาคตดีแหละมีรักยิ้มนะครับเอาละคนนั้นกันแล้วกันท่านอะไรนะพบตบนะอุดมเดชอ๋อท่านอุดมเดชก็มีท่านรุ่นเดชอุดมเดชดูหน้าอิ่มบุญนะก็แก้มยุ้ยใช่คือผมก็ไม่ได้แฟนหอมบ่อยแน่ผมไม่ได้เรียนตำราอะไรมาหรอกนะแต่ดูลักษณะท่าทางของคน
เป็นคนมีบุญผมถ่ายได้เลยเป็นคนมีบุญดูที่รักยิ้มของท่านผมถ่ายได้หน่อยถ่ายได้และการพูดการจาการวางตัวเนี่ยเป็นคนที่คือเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เจ็ดพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยามณอุทยานราชพัฒน์ราชพักก็ชื่อนี้นะครับนี่ฮะ เนื้อที่222ไร่น้องก้องเอาภาพมาให้ดูหน่อยนะภายในพื้นที่ของกองทัพบกอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เขาบอกว่าตามภูมิทัศน์ที่วางไว้เป็นมงคลอย่างดีมากคือห่วงจุ้ยใกล้ทะเลด้วยเป็นทะเลด้วยเป็นห่วงจุ้ยแล้วสังเกตที่ทำไมต้อง222 222ไร่นั่นแหละก็มัน222แต่ภาพนี้ข่าวนี้หลายคนถามผมนะว่าเอ๊ใช้งบประมาณทำตั้งแต่เมื่อไหร่รอที่นี่ไงผมปิดตลอดเลยเงียบมาตลอดเลยก็สมหน่อยนะกระดาษกำลังเห็นเป็นเขาจะโอ้มาได้ยังไงได้สวยมากครับข้างหลังเป็นแบ็กกราวน์เนี่ยเป็นภูเขาเป็นขุนเขาขึ้นอยู่ยังสวยงามมากๆนะฮะอุทยา นราชพักนี่เป็นพิธีวาศิลาฤกษ์อุทยานราชพักเรารู้ต่อเมื่อเคลื่อนไปแล้วเราถึงรู้ว่าไปยังไงทีนี้ก็เลยผมก็ติดตามไปดูซิว่ามันยังไงที่มาที่ไปยังไงเนี่ยคุณข้องใจไหมด้วยความเพิ่งรู้แล้วทำไมเราไม่รู้ให้มันมากผมก็เลยเดี๋ยวผมว่าเอ๊ะทหารเวลาจะปิดรับเป็นรับจริงๆเออถ้าเป็นคนอื่นนี่รู้ตั้งแต่วันเททองนะตั้งแต่เริ่มหล่อแล้วอะไรแล้วเห็นไหมเราไม่ทราบหรือวงการอื่นเขาทราบเราไม่รู้นะครับเอ้คนอื่นก็ไม่น่าจะเกินเราเท่าไหร่หรอกอย่าไปคิดงั้นนะไม่ใช่อย่าไปคิดงั้นนะโอ้คนรู้กับเรามีเยอะกว่าวิทยุหนังสือพิมพ์ทีวีไม่มีใครทราบเลยนะครับก็รู้เท่ากันผมมารู้เอาวันที่รถติดแล้วก็มีการเคลื่อนขบวนนี้ไปเนี่ยฮะถึงได้รู้แล้วเป็นภาพที่สวยงามเชิดหน้าเชิดตาของพี่น้องประจวบแล้วนะอยู่ในพื้นที่ของกองทัพบกอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะฮะท่านบอกตามภูมิทัศน์เป็นมงคลเนี่ยเพราะว่าอะไรฮะหลังติดเขาหน้าติดทะเลครับดีของคุณเยอะดีของผมเยอะติดดีมัดติดหมดติดน้ำติดเขาตรงกลางติดธนาคารนี่ไม่ติดอะไรนะเป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยวมากนะที่มากราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลฮะแล้วก็ไประลึกถึงพระมหากษัตริย์แห่งสยามตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเจ็ดพระองค์ มีพ่อขุนรามคำแหงมหาราชสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่เรามีที่จะมีหนังสืออ่านกับไปขัดกับเขาก็มีพ่อขุนรามนี่แหละสมเด็จพระนารายณ์มหาราชครับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระบาทสมเด็จพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็แต่ละท่านก็ทรงมีคุณูปการที่ยิ่งใหญ่ต่อประเทศชาติทั้งในยามรบและยามสงบเรื่องนี้ก็ท่านพลโทสุทัศน์จารุมณีท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบกก็ได้ในฐานะผู้อำนวยการจัดการสร้างอุทยานราชพักท่านมองว่าอย่างนี้ครับท่านมองว่าอุทยานราชพักเนี่ยเปรียบเสมือนไอคอนโอ้ระดับโลกเล่นฝรั่งเลยซึ่งส่งข้อมูลไปยังหน้าจอคอมพิวเตอร์เลยถ้าไม่เชื่อก็ลองดูสิว่าจะจริงหรือไม่นะฮะบ่งบอกถึงภูมิหลังความเป็นมาของประเทศไทยจนมาถึงปัจจุบันแล้วก็จะไปอย่างไรในอนาคตอีกเพราะมันสี่ห้าพระองค์นี่นะฮะเราสามารถมองประวัติศาสตร์ได้เลยเจ็ดพระองค์เจ็ดพระองค์นี่นะสามารถที่จะทราบถึงประวัติได้หมดเลยใช่ไหมแม้จะครั้งหนึ่งเนี่ยจะมีคนพยายามให้เรียนรู้แต่พูดถึงแต่วันนี้ถ้าเรียนรู้จริงๆเนี่ยประเทศไหนก็แล้วแต่ถ้าให้ประชาชนในชาติรู้ลึกถึงผู้มีพระคุณต่อประเทศชาติมันจะเรียนยากพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะ เราก็มีดีๆเยอะแต่ไปจำเอาของอะไรล่ะไอ้ของต่างประเทศของนี้ทำคนนั้นทำอย่างนี้คนนี้คิดอย่างนี้บางทีเอาความคิดของคนต่างชาติที่โกงเก่งที่สุดเนี่ยมาเรียนกันแล้ววันนี้นะถามตรงไปตรงมาเนี่ย
อย่าง A B C D เนี่ยใครเป็นคนเขียนคนแรกตอบได้ไหมไม่ได้ผมก็ไม่รู้แต่ของเรากอไก่ข้อไข่เนี่ยพ่อคุณราม